ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะที่เมื่อได้บอกว่าเป็นอีกหนึ่งความรักความศรัทธาแล้วก็เรื่องราวของปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์ของคุณแม่นี่เองนะคะแล้วก็ที่สำคัญปาฏิหาริย์ของพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนะคะว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นค่ะกว่าการรอคอยชีวิตหนึ่งนะคะเขาบอกว่าทั้งกำลังใจแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปาฏิหาริย์จริงๆซึ่งตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่นะครับคุณแม่รัตนาแล้วก็คุณเรวัตนั่นเองคุณเรวัตนี่เป็นเจ้าหน้าที่คุณแม่เลยครับครับเป็นหัวหน้าครับเป็นหัวหน้างานทั้งสองท่านคือคุณเรวัตเป็นเจ้านายใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นลูกน้องค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาไม่เคยดูรายการคุณเราเคยดูไหมฮะไม่เคยค่ะไม่เคยใช่ไหมนะฮะแต่ว่าคุณเจ้านายสุดหล่อของผมเนี่ยมีลูกเป็นกุมารไม่ใช่เขาไปมีลูกน่ารักมากนะฮะแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันครับรู้จักผมไหมครับรู้จักชมรายการมานานแล้วไปทุกที่ไปแฟนคลับเลยด้วยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครหรอกแต่วันนั้นน่ะที่ทำพิธีอยู่ท่านผู้ชมครับน้องผู้หญิงคนนี้ก็อุ้มหลานตัวน้อยมาเราสงสารเหลือไปเห็นเอ๊ะทำไมน้องม้วยทีมงานไม่ให้น้องเขาอยู่ใต้ร่มเขาเป็นเด็กตัวน้อยตุ่มแดงเลยไม่กี่เดือนเองเล่าให้ความรู้สึกหน่อยตอนนั้นไปเจอได้ไงฮะกับลูกน้องเนี่ยก็คือเขาเป็นลูกน้องทำงานแล้วอยู่ที่ทำงานแล้วครับเคยพ่อเขาเป็นเพื่อนกับผมอ๋อเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันก็เลยได้รู้จักกันครับแต่ว่าเรื่องราวอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่จะมาถึงเรื่องราวถึงวันนั้น12สิงหาคมว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเห็นหน้าค่าตาทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเนี่ยอยู่บนด้านบนพิธีเลยนะเดี๋ยวไปชมภาพก่อนดีกว่าวันนั้นเป็นในส่วนของนะคะ12สิงหาคมพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับนี่คือประพิธีค่ะนะฮะจะฟ้าจะฝนจะตกไม่ตกนั่นแหละใช่ไหมฮะช่วงเช้าเลยค่ะช่วงนั้นเลยแล้วก็มีช่วงที่แบบแดดร้อนเปรี้ยงๆเลยเนี่ยอาจารย์นรวัตรแกก็อนารเศษครับแกก็คือกับไปจะเป่าสังแต่ช่วงนั้นโอ้โหฟ้าฝนเนี่ยเย็นชื่นชมใจเรานึกว่าฝนจะตกนะครับเป็นฝนติดต่อกันต่อเนื่องไปรายการก็เยอะมากนะฮะร่มเย็นเป็นสุขกันบออยู่กันตรงที่ต่างๆแต่ว่าอยู่กันมีทั้งรอยยิ้มครับแล้วก็แสงแดดเริ่มจะมาจะเจิดจ้ามาตรงที่บวงสรวงแล้วนะครับนี่แหละนี่แหละฮะวันนั้นก็ผมว่าน้องเองเนี่ยมานั่งกับคุณแม่และครูฐานก็ได้เห็นพอดีได้ทราบเรื่องราวนี่ฮะน้องน้อยกี่เดือนนะตอนนี้คุณแม่วันนี้ได้2เดือน20วันค่ะตอนนั้นกี่วันตอนนั้นได้2เดือนอีก6วันค่ะโอ้ยยังตัวแดงๆอยู่เลยนะยังร้องเลยค่ะเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกไหมคะที่ไปที่เกิดหลังละครใช่ค่ะครั้งแรกเลยปฏิหารจริงๆคุณแม่ทำไมถึงต้องไปขอพรพระพุทธฐานจอมราชันฮะเริ่มจากที่หัวหน้าค่ะหัวหน้าว่าไงครับท่านหัวหน้าผมได้ไปจุดธูปขอพรจากพระองค์ท่านไปบอกว่าไงครับคือขอให้น้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนนั้นน้องเป็นอะไรพี่คือเป็นเหมือนเดิมหยุดหายใจแล้วฮะหมอบอกมีสองสามครั้งให้เลือกที่ผมรู้นะครับคือไม่รอดกับ 50% คือออกมาแล้วรอดกลับมาแล้วไม่ดีเหมือนเดิมหรือจะรอดก็รอดเลยซึ่งทางนั้นคือไม่มีทางไหนแล้วพี่รู้ไหมฮะเพราะว่าถ้าอีกทางที่ว่ามาไม่ดีเหมือนเดิม 50% เนี่ยคือต้องเจาะคอนะฮะเพราะอากาศต่อเลี้ยงเหมือนเด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงกันทีเลยที่เราไปเจอกันประมาณนั้นนะพี่ต่อเชิญครับก็เลยตั้งจิตเป็นผู้บอกเลยฮะผมมีแค่ผ้ายันสีน้ำเงินเองนะครับมีแค่ผู้ที่บ้านนะครับที่ขับที่ผมทำงานอยู่นะครับจุดทูบบอกท่านว่าถ้าขอให้น้องเหมือนหลานผมอ่ะคนนี้ให้หายดีกลับมาเป็นเหมือนเดิมและผมจะพาเขาไปกราบท่านที่ยกถวายเป็นลูกคนหนึ่งเลยของถวายพ่อนะก็ถึงกำหนดจริงๆคือวันที่12สิงหาผมเสียดายผมไม่ได้ไปครับแม่เข้าโรงพยาบาลเสียดายมากฮะคือตั้งใจแล้วว่าจะพาไปหาอาจารย์พาไปกราบพระพุทธก็ไปหาจอมราชันใช่ครับแล้วก็จะพาน้องไปด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าใครแนะนำมาหรอกและถ้าเห็นเนี่ยอ๋อทันทีเลยเพราะลูกเขาเองตัวเล็กๆเองน้อยๆอยู่นะฮะพี่กี่ขวบนะลูกพี่เองเนี่ยสามขวบกับแปดเจอหน้าผมแฟนคลับเหมือนกันวิ่งเข้ามาหาตลอดน่ารักมากถามหาอาจารย์ตลอดครับไปทุกงานฮะครั้งสุดท้ายที่ไปก็คือไปเมียในนางรถวัดโอเบิร์ตตุ้มข้าวหยอกไปคือทุกงานจริงๆแต่แค่วันนั้นคือ2สิงหาคมก็เลยพลาดไปแต่ว่าคุณแม่ก็พาน้องมายังไงก็คือต้องมาจนได้คุณแม่ตกใจมากตอนที่น้องนะฮะทางการแพทย์วินิจฉัยว่าน้องต้องเสียไปแล้วเนี่ย
ตกใจแล้วก็เสียใจมากค่ะคือทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะพูดไม่ออกเลยค่ะพอคุณหมอบอกว่าลูกคนแรกปะลูกคนที่สองค่ะคนที่สองน้องเป็นเด็กผู้หญิงด้วยผู้หญิงค่ะคนแรกผู้ชายค่ะเอองั้นได้คู่พอดีแล้วพอคุณหมอบอกว่าต้องทำใจนะคุณแม่น้องมีโอกาสเสียชีวิตสูงโอกาสรอดน้อยรอดไปก็อาจจะปัญญาอ่อนหรือพิการนั่นแหละที่กลัวเลยนะฮะประเด็นนี้เลยทางที่ดีเราปล่อยเขาไปดีกว่าเขาอาจจะมีบุญกับเรามาแค่นี้คุณหมอเขาก็พูดกับเราแบบใจสลายใช่ค่ะมันอาจจะเป็นวาระของเขาอะไรหมดวาระของเขาอะไรคุณหมอเขาก็บอกหนูตอนนั้นคุณแม่เสียใจมากไหมที่ท่านรู้เงี้ยคือเสียใจมากค่ะเสียใจตั้งแต่วันที่เห็นน้องไปแล้วค่ะน้องช็อกช็อกแล้วก็นิ่งไปเลยฮะไม่หายใจแล้วค่ะตัวเขียวเลยค่ะตัวเขียวต่อหน้าคุณแม่เลยค่ะแล้วก็คือทางคุณหมอเขาช่วยเข้าออกซิเจนให้ปั๊มหัวใจอยู่นานพอสมควรนะคะกว่าจะลืมตามาได้เป็นสีคนมาได้ค่ะสีเขียวแล้วแหละค่ะเขียวแล้วค่ะหมอก็ทำใจยายก็ทำใจคุณแม่ทำใจแล้วแต่อยู่ในห้อง ICU ประมาณ17วันก็ดีขึ้นค่ะอันนี้ในรูปอันนี้คือตอนไหนอันนี้คือตอนดีขึ้นแล้วนะคะ อ๋อนี่คือหลังจากอันนี้คือตอนดีขึ้นแล้วคือเขียวคงไม่มีภาพให้ดูไม่มีค่ะมีอยู่ในห้องห้องใช่ค่ะอันนั้นคือเราถ่ายคือเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกจะเป็นอะไรขนาดนี้เพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะมันเร็วมากค่ะมันเร็วมากจริงๆครับจริงๆเราตั้งแต่ตอนคลอดมาน้องปกติไหมคะคุณแม่ปกติค่ะปกติเลยปกติพอได้48ชั่วโมงคุณหมอจะเช็คจอดเลือดดูตัวเหลืองค่ะถ้าไม่เหลืองก็ให้กลับบ้านได้ถ้าเหลืองก็ให้อบพอดีน้องมีตัวเหลืองก็เลยต้องอบค่ะค่ะพออบแต่น้องเป็นคนขี้งองแงร้องเก่งอบไม่ค่อยได้ก็เลยเหลืองไม่ลดพอวันที่3คุณหมอก็เจาะอีกว่าเหลืองลดไหมถ้าไม่ลดก็จะต้องเข้าน้ำเกลือแล้วนะค่ะก็เลยเจาะเลือดดูเจาะเลือดเสร็จน้องเหลืองไม่ลดคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องย้ายตึกแล้วนะเขาต้องขึ้นไปเข้าน้ำเกลือก็คุณแม่ก็เสียใจแล้วล่ะว่าทำไมลูกทำไมลูกถึงจะต้องมาเข้าน้ำเกลือตั้งแต่เล็กขนาดนี้แต่ก็ต้องทำใจตามหมอค่ะครับค่ะแต่พอน้องเข้าน้ำเกลือไม่ถึง5นาทีค่ะน้องได้ยินเสียงร้องกรี๊ดครั้งเดียวน้องก็หมดสติโอ้โหแล้วก็เขียวแล้วค่ะเขียวเลยนะโอ้ยแล้วก็หายใจแผ่ววาวแผ่วเบาคือนาทีสุดท้ายที่เห็นลูกหายใจเนี่ยคือคุณแม่เห็นแล้วว่าทั้งเขียวทั้งหายใจเบามากค่ะค่ะแล้วคุณหมอเขาก็อุ้มเข้าห้อง ICU บอกปิดผ้าม่านบอกคุณแม่อย่าดูเลยนะคะโอ้ยคุณแม่เตรียมใจว่าน้องไปแน่ๆเพราะว่าหนูเห็นเขียวแล้วค่ะยังไงก็คือไม่ใช่สีลูกหนูแล้วเสียใจมากนะจ้าแต่คุณหมอบอกคือวิ่งจ้าระหวั่นแล้ววิ่งกันวุ่นวายไปหมดแล้วค่ะว่าพอเขาปิดผ้าม่านบอกคุณแม่อย่าดูเลยนะคะอ๋อแหละทำใจตอนนั้นเลยก็นานพอสมควรนะคะกว่าเขาจะออกมาบอกคุณแม่เข้าไปดูไหวไหมเข้าไปดูลูกไหวไหมตอนนั้นอาราธนากี่องค์เลยครับเนี่ยอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเลยมั้ยคือหนูนั่งอยู่ท่านี้ท่าเดียวเลยค่ะไม่มีซึ่งแต่ใจรู้แล้วแหละว่าเจ้านายเราอ่ะเป็นคนบนบานศาลกล่าวแล้วตอนนั้นพี่ทำไมถึงบนบานศาลกล่าวเชื่อใจขนาดไหนผมเชื่อใจฮะเต็มที่ฮะ 100% กับพระองค์ท่านคือตอนนั้นคือเป็นช่วงจังหวะที่ทราบข่าวพอดีใช่ไหมคะถ้าพอหนูรู้ว่าหัวหน้าหนูบนพุทธปฏิหารเนี่ยคือหนูปราบปลื้มใจมากเลยค่ะหนูไม่เชื่อว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยหนูก็นึกถึงหมดแต่หนูไม่รู้ว่าจะมีคนคือกับลูกหนูขนาดนี้ค่ะคือหนูขอบคุณเขามากเลยค่ะคือหนูปราบปลื้มมากแล้วพอหนูได้เข้าไปไหว้ที่ลำตะคองนะคะหนูอยากกลับคือเป็นทางผ่านกับอีสานทางบ้านหนูพอดีค่ะคือหนูรู้แล้วว่าตรงนี้หนูเคยมาหนูจะต้องแวะไปอยู่แล้วค่ะแวะไปกราบไหว้ท่านอีกแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูไปเห็นแล้วหนูรู้สึกว่าหนูปราบปลื้มและศรัทธามากค่ะแล้ววันนั้นหนูไปหนูก็ไม่รู้เรื่องอะไรหนูก็ตั้งใจจะไปไหว้กราบแก้บนท่านพาลูกมากราบท่านเจอพอดีเนาะไปเจอพิธีค่ะเจอแล้วก็ยิ่งแบบมาในพิธีอะไรใหญ่มากค่ะแล้วมาเจออาจารย์ทำพิธีอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเราก็ยิ่งแบบปราบปลื้มใจใหญ่เลยค่ะกับหัวหน้าที่อุตส่าห์ที่ว่าบนให้ลูกเราอะค่ะไอ้เราก็อยากได้ลูกกลับคืนมาอยู่แล้วแล้วมีคนอื่นที่ช่วยเราแรงอธิษฐานช่วยเราอีกค่ะชื่นใจแทนเลยนะใช่ค่ะคือเวลาท่านผู้ชมนะฮะณตอนที่ผมไป
ฝนตกน้องมวยวันที่10 สิงหาเนี่ยฮะฝนตกมากเลยผมก็ใส่ถุงก๊อบแก๊บเนี่ยใส่ถุงเช็ดองค์ท่านเลยเช็ดให้สะอาดเลยพระพักท่านเปลี่ยนไปพระพักท่านเปลี่ยนคือพระพักท่านเปลี่ยนปิติมากขึ้นเอาดูสวยสดงดงามมากท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ไม่ต้องเชื่อผมจนป่าท่านจะได้สัมผัสอย่างต่อเนื่องกับพระพุทธบริหารจอมราชันที่มีหัวใจครูในองค์พระครับหัวใจผมอยู่ตรงนี้แล้วผมบอกเลยว่าณเชื่อไม่เชื่อก็ตามพระองค์นี้เป็นพระปฏิหารฟื้นคืนชีวิตจริงๆครับผมการันตีนะฮะอันนี้ไม่ได้ชวนเชื่อแต่ว่าเชื่อนะฮะพุทธะอยู่เหนือสิ่งใดอยู่เหนือชีวิตอยู่เหนือจิตใจอยู่เหนือธรรมชาติเพราะเรามีแรงศรัทธาต่อพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าหลายๆคนที่ได้มาในวันนั้นเนาะก็ได้มีโอกาสได้ทั้งขึ้นใจเนาะทั้งกราบเห็นลูกหายเหนื่อยน้องมุ้ยแล้วนี่เป็นแบบคือได้เงินทุกบาทที่ท่านผู้ชมสละทรัพย์กันมาค่ะแล้วผมทำพิธีวันพ่อวันแม่สุดท้ายแม่ก็ต้องขอพรลูกเราจะรู้อยู่ว่าปฏิหารอยู่ตรงแม่คนนี้เองเดินนายในพิธีที่ร้อนๆนะท่านผู้ชมร้อนมากนะตอนนั้นอ่ะเพราะว่าเราก็บนบานสารกล่าวว่าอย่าฝนตกเลยฝนตกมันก็จะรั่วอีกนี่แดดเปรี้ยงเลยวันนั้นนั่นแหละน้องมวยก็คือฝนนั้นไม่มีแต่ว่าอากาศร้อนมากแล้วก็คุณแม่เองก็นั่งอยู่กับที่เลยนะเขาไม่ไปไหนแม่เขาไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่รู้อย่างเดียวปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วใช่ไหมครับจะบอกอะไรนิดไหมสำหรับคนที่สร้างปฏิหารคือแฟนรายการที่มีแรงศรัทธาทอว์ปฏิหารนะครับเชิญเลยครับเจ้านายนะฮะจะบอกอะไรพี่เลวัตหน่อยไหมคะคุณแม่ก็ขอขอบคุณมากค่ะครับหนูรักและเคารพหัวหน้าหนูมาตลอดแล้วและไม่ใช่ว่าจะเพราะเรื่องลูกนะคะครับเคารพมาตลอดรักมาตลอดก็ขอขอบพระคุณหัวหน้ามากค่ะที่ทำให้หนูขนาดนี้ค่ะครับทุกอย่างเลยทุกอย่างคือไม่ใช่ว่าเอ๊ะมาคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่เราพร้อมที่จะช่วยเพราะมีแรงศรัทธาต่อพระพุทธมากผมตั้งกองพระป่าไปที่ฐานตอนแรกฮะของท่าน3กองเคยได้กองครับไป3กองที่มารับที่นี่ครับก็ครั้งนี้ก็คิดอยู่ว่ากลับไปก็คือที่จะสร้างเนี่ยนะฮะสร้างโบสถ์ร่วมกันกับของกลุ่มของคณะทั้งหมดลูกน้องผมเนี่ยทั้งหมดนะฮะท้ายแล้วสาธุครับท้ายแล้วก็ช่วยกันทำไปฐานพระองค์ท่านนะครับนิดเดียวพี่ผมอย่าเพิ่งปิดเบรกผมถามจริงๆจับมือพี่นิดนึงเนี่ยผมทำจริงหรือเปล่าพี่ครัวตาคนนี้ครับจริงการันตีได้เนาะ 100% ฮะนะฮะครับผมอาจจะโกงก็ได้นะพี่นะผมอาจจะเป็นโจรมาก่อนนะพี่เชื่อไหมผมสัมผัสแล้วครับครับ 100% ครับอาจารย์เป็นคนจริงแน่นอนฮะครับครับขอบคุณครับนั่นแหละสบายใจครับวันนี้แรงนิดนึงแต่สบายใจแรงปฏิหารนะคือต้องบอกว่าแต่คนที่ติดตามมาก็จะทราบแหละว่านี่แหละค่ะคืออย่างการสร้างองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันภายใน1ปีใช่มันเห็นแล้วหายเหนื่อยน้องโอ้โหแล้วทุกคนได้มากราบไหว้ได้มาขอพรกันคุณแม่ก็เป็นอีก1ท่านคุณเดวิดก็เป็นอีก1ท่านที่มาขอพรแล้วปฏิหารเกิดขึ้นแต่เชื่อค่ะว่าอีกหลายๆท่านก็ได้รับปฏิหารบางคนรอคอยบางคนสำเร็จด้วยปฏิหารไปแล้ว12 สิงหาคมมีโอกาสได้คุยหลายๆคนบอกกลับมาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะมากราบไหว้เพื่อมาเหมือนได้มาขอบคุณนะคะได้การที่เราได้ขอพรได้บนบานศาลกล่าวอะไรเองก็ตามแต่ว่าสิ่งนึงคือมันคือความเชื่อในลึกๆของเราความศรัทธาแล้วมันก็นำมาซึ่งปฏิหารจริงๆแล้วนิดนึงฝากกันบ้านท่านผู้ชมพรุ่งนี้นะฮะวันศุกร์เนี่ยผมจะแจกพระพุทธหารจอมอาจารย์เนื้อไม้กลายเป็นหินนะครับให้กับท่านผู้ชมที่ขอพรพระพุทธหารให้กับพ่อแม่หรือว่าคนที่ป่วยเจ็บให้หายหรือจะทำสิ่งใดก็ตามที่สิ่งดีๆเนี่ยพรุ่งนี้ว่ากันแจกทั้งพระพุทธหารแล้วก็พระพิฆเนศเนื้อไม้กลายเป็นหินหนึ่งองค์ด้วยจัดเต็มครับเพราะว่าก่อนพิธีโบสถ์ทั้งแรกดีใจนี่เลยนะก็เกริ่นไว้วันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครส่งเอสเอ็มเอสมามีโอกาสได้ลุ้นกันนะคะแต่ว่าวันนี้ทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันจริงๆก็อยากจะให้มาบอกเล่าเรื่องราวนี่แหละถึงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะท่านนึงเป็นผู้ที่ติดตามรายการมาตลอดแต่ว่าคุณแม่เนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนใครก็ได้แต่หลังจากนี้ไปเขาบอกว่ารู้จักกลับไปไหว้แต่พอได้เห็นแล้วรู้สึกถึงความศรัทธาเลยใช่ค่ะเพราะว่าทุกครั้งท่านหนูได้กลับอีสานหนูอยู่จังหวัดมหาสารคามนะคะหนูผ่านลำตะคองอยู่แล้วค่ะใช่ครับแล้วหนูรู้ทางแล้วนะคะว่าไปยังไงแต่ก่อนไม่เห็นทางเนี่ยเดี๋ยวรู้ทางใช่ค่ะเหมือนหลายท่านนะต้องหาทางให้เจอค่ะครับพอรู้ทางก็ได้ขึ้นไปกราบไหว้เองแต่นี่น้องเอง2เดือนกว่าๆ2เดือนกับอีก20วันค่ะแล้วเมื่อกี้ร้องเก่งโอ้โหเมื่อกี้ร้องยิ่งป่าตอนนี้ร้องได้ตอนนั้นจะมองได้ด้วยเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงร้องเลยแล้วค่ะร้องหายปอดเขาบอกหายปอดคือเขาเปลี่ยนไปเลยไหมคุณแม่น้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเลยเนาะแล้วจากที่คุณหมอบอกให้ทำใจว่าถ้ารอดมาจะปัญญาอ่อนก็คุณหมอเขาก็ติดตามพัฒนาการเรื่อยๆอยู่แต่ก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากน่าเป็นห่วงค่ะก็คือยังปกติอยู่ค่ะแต่ต้องติดตามไปเรื่อยๆค่ะ
นะฮะปฏิหารพระสำเร็จเหมือนแม่น้องกันเนี่ยจะผ่าหัวใจสุดท้ายแล้วก็ปฏิหารครูแล้วก็นี่ปฏิหารพระอะไรนะครับอีกคนหนึ่งครับค่ะก็ต้องบอกว่าอีก2ท่านนะเป็นอีก2ท่านที่ได้รับปฏิหารมาจากพระพุทธบิดาจอมราชันอย่างที่อาจารย์ได้บอกแหละทุกคนเรามีความศรัทธาในใจอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะรู้เองว่าใช่หรือไม่อย่างไรวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะคะขอบคุณครับนะครับรายการที่สุดวิเศษจับมือครั้งนึงโอ้โหดีใจจริงๆนะฮะขอเป็นกำลังใจให้ทำความดีต่อนะครับเจอกันทุกงานลูกเขาน่ารักกับเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็วันนี้กำไรหยกจากหยก9ฉัตรมอบให้ถึง3ท่านด้วยกันนะรีบกด SMS เข้ามาพักกันสักครู่ค่ะครับผม